เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีนะคะระบุเดินหน้าบริหารงบประมาณฟื้นฟูโควิด-19 400 ล้านบาทค่ะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้มั่นใจในความโปร่งใสขณะย้ำนะคะไม่รู้จักวันเฉลิมเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะระบุถึงการบริหารจัดการงบประมาณฟื้นฟูโควิด-19 จำนวน 400,000 ล้านบาทค่ะโดยขอยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้และกำชับไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพราะเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญในการสานต่อเศรษฐกิจไตรมาส 4เพื่อส่งต่อไปยังไตรมาส 1ของงบประมาณปี 2564ที่กำลังพิจารณาเข้าสภาในลำดับต่อไปค่ะโดยจะต้องพิจารณาวงเงิน 400,000 ล้านบาทให้ตรงตามความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนตามเหตุผลและความจำเป็นโดยจะดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งหลักการสำคัญคือการกระตุ้นการบริโภคท่องเที่ยวและช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้ดำเนินการต่อไปได้เพื่อรักษาระดับการจ้างงานและช่วยเหลือบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 นะคะต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเพราะวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายนอกสเตทควอรันทีนเป็นวันที่14พร้อมย้ำค่ะว่าเห็นใจความเดือดร้อนของทุกฝ่ายแต่ต้องมองในเรื่องของสุขภาพด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มาตรฐานเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่ต้องการปิดกั้นประชาชนและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายรัฐมนตรียังย้ำด้วยว่าไม่รู้จักนายวันเฉลิมนักเคลื่อนไหวที่หายตัวไปในกัมพูชาทางนี้ไม่ทราบว่าไปทำอะไรที่กัมพูชาดังนั้นจึงไม่ไปก้าวล่วงอำนาจของประเทศอื่นๆได้นะคะเพราะแต่ละประเทศมีกลไกตรวจสอบโดยส่วนตัวไม่ได้คุยกับพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเพราะเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่ประสานกันอยู่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปค่ะและยังไม่ต้องถึงมือนายกรัฐมนตรีค่ะด้านโฆษกรัฐบาลเผยนะคะครม.ค่ะเห็นชอบงดเว้นเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมเพื่อที่จะลดภาระผู้ประกอบการตั้งแต่1กรกฎาคม63ถึง30มิถุนายน64ค่ะนางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยในที่ประชุมนะคะเห็นชอบรายงานกระทรวงมหาดไทยที่เสนอให้งดเว้นเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมเพื่อลดภาระผู้ประกอบการที่มีผู้ใช้บริการน้อยลงโดยงดเว้นค่าธรรมเนียมจากปีละ40บาทต่อห้องพักตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม63จนถึงวันที่30มิถุนายน64ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือขสมก.ค่ะให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลลูกจ้างขสมก.พัฒนาองค์กรและให้ไปหารือถึงแผนงานด้านการเงินและการคลังเพื่อเสนอครม.ต่อไปโดยนางนฤมลยังกล่าวด้วยนะคะว่านายรัฐมนตรีได้เป็นห่วงสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดจึงได้ให้มีการเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมขังพร้อมกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะมีการฟื้นฟูจากการใช้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้มีการจ้างแรงงานคนไทยเน้นใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยค่ะว่านายรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมให้ชูนโยบายสวมใส่ผ้าไทยนะคะโดยให้นำผ้าแต่ละท้องถิ่นมาใช้ให้ข้าราชการสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมที่จะผลักดันการค้าชายแดนเต็มที่เริ่มทยอยเปิดด่านยอมรับทำตามเป้าปีนี้ที่ 1.6 ล้านล้านบาทได้ยากคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายกิรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์การค้าชายแดนของไทยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ยังคงติดลบอยู่ที่ 9.45 คิดเป็นมูลค่าการค้าที่ 4.1 แสนล้านบาทด้วยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าชายแดนติดลบนั้นเป็นผลมาจากสถานการณ์การค้าโลกที่ยังคงมีผลกับการค้าของไทยรวมถึงวิกฤตโควิด-19แต่อย่างไรก็ตามเวลานี้หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงประเทศไทยได้มีการทยอยเปิดด่านแล้วจากจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด42แห่งเปิดแล้ว26แห่งและจะมีการพิจารณาเปิดให้ได้มากที่สุดโดยการตัดสินใจเปิดด่านนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่เป็นหลัก
นอกจากนี้จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและการค้าที่ยังไม่ปกตินั้นมูลค่าการค้าชายแดนของไทยในปีนี้การจะทำให้ได้ 1.6 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่กระทรวงพาณิชย์จะพยายามเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN